ับมากับเส้นเก่าเส้นเคยเนาะเพราะว่ามื้อนี้พวกเราจะมาแข่งขันกันเนาะบ่แม่นการแข่งขันกีฬาบ่แม่นการแข่งขันตีมวยแต่นี่คือการแข่งขันเล่าเรื่องนั่นเองเนาะท่านผู้ชมกันเอ๋ยเนาะซึ่งว่าก่อนจะไปอันนั้นเจ้าสวัสดิ์ก่อนจะไปพบกับผู้แข่งขันเนาะมาฮู้ซื้อฮู้เหี่ยงงามเหี่ยงงามก่อนสวัสดิ์การเล่าเรื่องในมื้อนี้จะมีอยู่3 6แบบนั่นก็คือการเล่าเรื่องตลกเฮฮาแล้วก็การเล่าเรื่องเศร้าเอาจนแบบอิ่มใจกินใจจนว่าให้ท้าผู้ชมจนว่าให้ไปนําพวกเฮาคุณแลเนาะและก็รูปแบบสุดท้ายนั่นก็คือรูปแบบการเล่าเรื่องพี่หรือว่าเรื่องทั่วไปเนาะแต่ว่าก็จะไปเล่าเรื่องในมื้อนี้เนาะมาฮู้จักกับข้าพเจ้ากันก่อนแล้วก็กับคณะกรรมการทั้ง3ท่านเนาะข้าพเจ้าเองเจ้าสบายดีเนาะชื่อว่าเพชรมนต์อิดาพรหรือว่าวิเจเพิงนั่นเองเนาะแล้วก็กรรมการของเฮาเนาะท่าทําอินมาฮู้กันเลยเนาะนั่นก็คือนางแป้วแววแอลแววแป้วโอ้ no ชาวนี้ก็คืออันคณะกรรมการที่ว่าเสี่ยวซ่านทางด้านการตลกนั่นเองเนาะตลกแนวได้กระเบิงแต่หน้าตาเพิ่นแหละโอ้ยิ้มแย้มแจ่มใสมื้อนี้นะป้าเพิ่นก็คว้องกวงดีเนาะมื้อนี้เนาะโฟกัสปากเด้อท่านผู้ชมมื้อนี้นะแล้วก็คณะกรรมการคนที่สองเนาะเขามาฮู้จักกันเลยดีกว่านั่นก็คือท่านอาเฮานั่นเองข้อเสริมโอ้ยตายบู ท่านอาเฮาเจ้าข้อเสียงยาวๆได้เด้อข้อเสียงอันนามสกุลของเจ้านะนั่นยาวๆเจ้าร้อนกันเลยเนาะคือกับแบบว่าร้อนกันเลยฟังจะเสียงเราเจ้าก็ยังนอนหลับได้อยู่น่ะเพราะว่าเจ้าเป็นคนผู้เชี่ยวชาญทางด้านต่อไปอยู่แล้วคันเอาสัตว์ค่อยๆไปเรานอนบ่ได้หมดคืนเป็นยังงูเฮาเข้าใจเนาะเจ้าแล้วเฮาก็มาฮู้จักคณะกรรมการคนที่ทราบกันเลยเนาะนั่นก็คือท่านจงบุญกำนำข้อเสริมเจ้าบ่ต้องแปลกใจเนาะท่านผู้ชมเบิ่งแต่หน้าตาของเพิ่นนั่นก็คือเพิ่นเสี่ยวซ่านทางด้านเรื่องพี่ๆเนาะเรื่องที่ว่าลี้ลับอีหยังต่างๆเนาะหรือว่าอีเป็นลับลี้ลูกลี้เมียซั่นน่ะเรื่องลี้ลับถนัดเนาะเจ้าคณะกรรมการของเฮา3คนก็ครบกันแล้วเนาะเพื่อเป็นการบ่เสียเวลาในมื้อนี้เนาะการแข่งขันของเฮาจะเกิดขึ้นบ่ได้ถ้าว่าบ่มีน้องๆที่ว่ามาเข้าประกวดในมื้อนี้เนาะขอเชิญน้องทําอีกกันเลยดีกว่าเนาะเพื่อเป็นการบ่เสียเวลาอ่ะขอเชิญน้องเฮลิคอปเตอร์บุญมีเจ้าข้อสอนไม่ดีขอบใจไม่ดีน้องเองคือว่าเฮลิคอปเตอร์เสียงมีมือนี้น้องสิมาเล่าเรื่องเศร้าเล่ามาแล้วก็เศร้าพี่บอยแม่เอ้ยเศร้าแท้เศร้าฟ้าพี่นี่นะมาเก่าเหลืองกันเลยเราถ่ายบุษบ่เอ้ยมือเศร้าว่าจีแม่ของข่อยแม่ข่อยพาไปตลาดไปตลาดแล้วยางลงหัวตาฟังเลยยางลงไปไปให้อยู่ลังพี่กันไปทำใจบ่ได้กรรมการบอกไหมพอดีมันยางลงหัวถ้าฟังไปแม่ก็ประหลาดล้อมแม่แม่ก็ลุกขึ้นมายางคือเก่าเนาะมีก็เศร้าหลายมีอย่างหลายเศร้าแท้ๆนี่ก็เรื่องที่1เนาะกรรมการเอ้ยเอาเรื่องที่2เราต่อมีเอาต่ออีกเรื่องที่2อ้ายคอยเราไปเสียบไฟฟ้าเราไปขึ้นเสาไฟฟ้าขึ้นเมื่อขึ้นเสาไฟฟ้าข่อยย่านแล้วข่อยไปเบิ่งอ่ะข่อยบ่อยากเบิ่งเลยพี่บอยแม่อ้ายจะตกบ่กรรมการเราก็ลงมาคือเก่าคนนี้เนาะว้าวไปแล้วก็อีกเรื่องที่3มีเรื่องที่3เจ้า
เรื่องที่สามนี่กระทุกหลายเรื่องชีวิตของข่อยเรื่องนี่มือเศร้าไปโรงเรียนก็เฮ็ดบทบักหลายๆแหมก็สิไปขึ้นพิเศษบทเด้ออาจารย์ว่าก็เฮ็ดบัดขึ้น1โมง2โมงก็บ่ได้นอนกรรมการเอ้ยไปแล้วอาจารย์บอกว่าน้องมันต้องพิเศษว่าซั่นอาจารย์ว่าน้องเอา10ไปเลยแล้วอันนี้เจอหลายให้เศร้าหลายเรื่องนี่ก็เท่านี้กรรมการเหลือ3เรื่องเอามาเล่ามื้อนี้พ่อเนาะพ่อพ่อเราเจ้าหมดแล้วเนาะตายหลายบอกแล้วก็ถามยังบ่อามได้กรรมการใหญ่ตายแล้วนี่นะเจ้าเป็นอะไรท้าวสมเนาะสวัสดีมื้อนี้เนาะเฮลิคอปเตอร์ของเฮาเพิ่นมาเล่าเรื่องเศร้าในมื้อนี้เนาะโอ้ยกระทั่งเราทั้งเศร้าทั้งให้ไปนําเนาะกรรมการอยู่ทางข้างนี่ก็เลยเอ่ยตื่นเอ่ยก็เลยไปว่าให้ไปนําอิ่นไปนําเนาะเบิ่งแต่กรรมการเฮาผู้ใดก็หน้าเศร้าหน้าบูดแล้วเนาะแต่ว่าก่อนจะผ่านหรือบ่ผ่านเป็นเอาได้เนาะตามคณะกรรมการของเฮาทั้ง3ท่านกันเลยดีกว่าเนาะเริ่มจากท่านทําอิฐนั่นก็คือนางเปียวแววแอลแววเปียวเค้าเสิร์ชเอ่ยเจ้าก็ถือว่าสิ่งที่เจ้าเล่ามาเนาะค่อยก็เห็นอกเห็นใจอยู่โดยเฉพาะสิ่งที่เจ้าเล่าอันเทื่อที่3นั่นก็คืออันสิ่งที่เจ้าว่าไปยังก็ไปพรีเซนต์บทบ่ไปแม่ยังน่ะป้าก็ถือว่าต่ําใจค่อยแฮงเลยเพราะว่าค่อยก็ถือว่าผ่านจุดๆนั้นมาได้เนาะแต่ค่อยก็เห็นใจเจ้าหลายก็ถือว่าเจ้านี่ก็ผ่านได้หลายสิ่งหลายๆอย่างมาเนาะแต่ว่ามื้อนี้ก็บ่ฮู้ว่าผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปและอีกผู้นึงอีออกมาในรูปแบบใดค่อยก็บ่ตัดสินเถื่อแต่ข้อยองแล้วก็สมเสยเจ้าในสิ่งที่เจ้าเล่าในมื้อนี้เจ้าเล่าได้ดีหลายเจ้าขอขอบใจเจ้านั้นก็พาดไปแล้วเนาะกับคณะกรรมการของเฮาคนทําอิฐเนาะเฮามาต่อคณะกรรมการคนที่2กันเลยท่านจงบุญบุญนํากรรมเขาเสิร์ฟเลยอายเจ้าค่อยจะคอมเมนต์เนาะเรื่องที่เจ้าไปไปเศร้าก่อนเดี๋ยวก็จะบอกบ่ได้สิ่งที่เจ้ามาเมื่อกี้นะเฮ้ยตีก็ค่อยลบไปหมดแล้วตึกเต้าขึ้นเสาไฟนะขึ้นไปขึ้นตะดะดะขึ้นเสาไฟแล้วเจ้าก็จะให้ก็คือได้มาตกสุดท้ายยังลงมาคือเก่าก็ยอมใจเจ้าแหละที่เจ้าเรามาตั้งแต่เกิดมาในซ้ำเดือนนี้เจ้าเราเป็นคนตะบินเลยที่ก็ยอมดีต่อเจ้าก็จะว่าเจ้าดีไล่ที่ว่าเอ้ยผ่านไปก่อนผ่านประตูผ่านห้องน้ำผ่านปงเยี่ยมผ่านนั่นก็ผ่านไปก่อนแล้วเจอเมื่อเราคอยตัดสินไหมโอเคผมเจอแล้วป้าท่านผู้ชมคืออีกินใจคณะกรรมการเฮายางแหงเนาะเบิ่งแต่ซ่องคณะกรรมการของเฮาเจ้าเอาเป็นว่าเนาะคณะกรรมการคนที่3ก็เลยดีกว่าเนาะท่านอาเฮาฮู้ๆเจ้าก็เสิร์ฟเลยอายสบายดีดีส่วนซ้ําเรื่องที่เจ้าเรามานี่เคยฟังแล้วมันก็มีเนื้อหาแต่เนื้อหาแต่ตอนทําอิฐทั้งซ้ําเรื่องเลยสิเฮ็ดให้ซึ้งพอไปปลายเรื่องมันเป็นเรื่องตลกสำหรับค่อยเราจริงจังค่อยจะผ่าน 60% เหลืออีก 40% ตามใช่ระบายฮะเพราะค่อยจริงจังโอ้ no เจ้านี่ก็คือคณะกรรมการเฮาคนสุดท้ายเนาะซึ่งว่าเพิ่นก็ให้คะแนนไปตั้งว่า 60% อันนี้ก็เกินคาดแล้วเนาะเพราะว่าเกินครึ่งนึงแล้วแต่ว่าก็บ่ต้องเสียใจน้องเพราะว่าเพิ่นยังบ่ได้ตัดสินว่าให้น้องผ่านมียังคณะกรรมการบางทีอาจจะมีหลายคนข้องใจที่ค่อยว่าเป็นยังจะให้เรา 60% ส่วน 40% จะเป็นยังจะบ่ให้เพราะว่าตอนต้นค่อยบอกแล้วว่าค่อยเป็นคนจริงจังเวลาเรามาจริงจังค่อยก็อินเป็นเราแต่พอตอนปลายปุ๊บเป็นกลายเป็นเรื่องตลกแต่ค่อยบ่ตลกเลยค่อยเป็นคนเศร้า 40% ก็จะบ่ให้นี่คือเหตุผลนี่เจ้าเป็นคนเศร้าเราเศร้าดีใดสุดอาทิตย์ใดจงเราได้ความจริงจริงคือเศ
้าก็คือเศร้าไปเลยเป็นเศร้าตรงนี้อันนี้ว่าจริงจังเนาะเจ้าซึ่งว่าคณะกรรมการผู้เฒ่าเนาะเพิ่นก็ได้ติส่มกันอย่างหนักหน่วงเนาะว่าทางดีแล้วก็โอ้ยังบ่โอเคเถื่อนให้ทางว่า60แล้วก็40อ้าสาวบ่สิเนาะกันไปเนาะแต่ว่าเฮามาถามความรู้สึกของผู้แข่งขันผู้เฒ่าคนนี้กันเลยเนาะว่าเพิ่นรู้สึกแนวใดกับการมาเล่าเรื่องในมื้อนี้และมีความรู้สึกแนวใดเนาะที่ว่าสมัครเข้ามาเจ้าเป็นแนวใดน้องมีความรู้สึกแนวใดดีใจดีใจเสียใจหลายเสียใจตามเรื่องที่ว่าเพิ่นได้มาเล่าในมื้อนี้นั่นเองเนาะเจ้าแล้วถ้าน้องได้คันแม่ก็รางวัลเด้น้องสิเอาไปเฮ็ดหยังมื้อนี้น่ะกับป้ากับกับป้าไปหาอีแม่เอาซะเดี๋ยวนี้บ่ได้อยู่ในอีแม่ป่ะบ่ไปอยู่นําไผเมียบ่มีเมียฮะอยู่นําผัวเฮ้ยบ้าแล้วเนาะน้องเว็บหน้าตาหวานๆนั่นนี่ต้องแบบเจ้าเนาะบ่เป็นหยังน้องเนาะเอาเป็นว่าให้น้องไปพักผ่อนกันก่อนเนาะแล้วจึงออกมาในระยะที่3เนาะให้ทางกรรมการตัดสินเนาะเอาเป็นว่าให้น้องพักผ่อนกันเลยไปเจ้าจ้าไปเศร้าทางไหนต่ออย่าลืมมาตั้งมันเด้อเจ้าอ้อยไปๆๆนักแข่งขันของเฮาแต่ละคนเนาะจะมาฮูปแบบที่ว่าต่างกันเนาะเอาเป็นว่าเพื่อไปการบ่เสียเวลาเฮามาเสิร์ชน้องคนที่2กันเลยดีกว่านั่นก็คือน้องตุ๊กเจ้าขอเสิร์ชโอ้ oh, no น้องตามไปค่ายเอ้ยเบ็ดมารายการเข้าพี่ครับเจ๊สบายดีท่านผู้ชมข้าพเจ้ามีชื่อว่าหมอมาในยักเมือกตุ๊บตลกวะวันนี้ข้าพเจ้ามาเล่าเรื่องตลกโอ้คนตลกเลยวันนี้ก็อีมาเล่าเรื่องน้องเมียโอ้ตลกอ๋อน้องเมียอยู่เฮือนน่ะอ๋อบ่เป็นตังเว้ามักค่อยว้าวอ๋อบ่ตลกเลยไปก่อนบ่เวลาไปอาบน้ําน่ะป้าเนาะเฮ็ดผ้าเสร็จหน้าตกโอ้ยเฮ็ดสารพัดให้ค่อยสนใจน่ะแต่ค่อยก็บ่เอาค่อยไปเว้าให้หมู่ค่อยฟังน่ะหมู่ค่อยด่าค่อยแท้ด่าค่อยว่าOh no. เห็นได้ได้เนาะค่อยก็เป็นคนดีนี่เนาะน้องเห็นน้องยังก่อน้องเมียน้องเมียค่อยก็คือว่าน้องเมียค่อยไปเป็นทหารพันธะฮะเมียน้องเมียเจ้าก็เดี๋ยวผู้หญิงนี่มาเป็นทหารพันธะเอาจะบนผู้หญิงว่ะตัดผมสั้นตัดผมสั้นมีนวดอีกจะเป็นอะไรคะผู้ชมเนาะกับส้มหน้าคนที่2เนาะที่ว่ามันเล่าเรื่องในมื้อนี้ก็คือเรื่องตลกเนาะเบิ่งค่อยเบิ่งเราคือบ่ตลกปานได้เนาะแต่ว่าอีตลกย้อนหยังย้อนหัวของเรานี่แหละเนาะบ่แม่นหัวของเราเด้เสียงหัวของเราเนาะก็แบบหัวบ่หยุดบ่ยั้งเด้อเอ้ยเอ้ยเข้ารายการจ้างมาเสียงอันใดเพลงใดแต่ว่าก่อนสิไปตัดสินเนาะเอาเป็นว่าให้คณะกรรมการของเฮาเนาะมาคอมเมนต์ติชมกันก่อนว่าเพิ่นรู้สึกแนวใดม่วนบ่กับเรื่องที่ว่าเพิ่นเอามานําเสนอในมื้อนี้เนาะขอเชิญท่านอาเฮาฮู้ๆกันก่อนเลยเนาะขอเชิญเจ้าส่วนที่เจ้าเล่าเรื่องมามันมี2เรื่องเนาะเรื่องน้ําอิฐมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเจ้าซึ่งมันเป็นเรื่องตลกสําหรับเจ้าแต่ค่อยบ่ตลกบ่ผ่านเนาะโอ้บ่ให้ผ่านเนาะเจ้าก็บ่ต้องเสียใจน้องอย่างเชิญคณะกรรมการเนาะเอาเป็นว่าเชิญคณะกรรมการคนต่อไปเลยดีกว่าขอเชิญทานแปลแววแอลแววแปลเจ้าขอเชิญเฮ้ยเฮาหลับเฮาหมอนบ่ได้ใส่เนาะเจ้าเนาะก็อย่าคอมเมนต์แบบทึกใจสินะทึกใจลายเพราะว่าเราก็แบบออกมาก็ลักษณะหน้าตาโอ๊ยแบบสเปคคอยสินะคิวดงหน้าจังบังเลยแม่เลยแม่เนาะแบบค
นนี้ก็คนห้ามาไล่สินะแต่ก็แบบบ่เคยเจอแต่ก็มาเจอในมื้อนี้ก็แบบรู้สึกภูมิใจไล่นะแบบสิ่งที่เรามาเรื่องในทีมที่เราในมื้อนี้น่ะป๊าสิดูกินใจค่อยไปเลยครึ่งนึงนี่ครึ่งนึงก็เอาไว้อ่ะนะเออแบบโดยเฉพาะแบบค่อยมากที่สุดคือตอนที่เราจับมือค่อยน่ะโอ๊ยเจ้าทึกใจย้อนอันนี้เนาะใจค่อยแท้วันตอนจับมือค่อยน่ะเพื่อนมากก็เคยแบบมีผู้ชายเพื่อนได้แบบการจับมือค่อยเสียก็มีเราผู้เดียวที่จับเออแล้วก็ดีใจนะมันจับจุดวันหนึ่งแล้วนะเจ้ากระโบแป๊กใจเลยเนาะเจ้ากระโบแป๊กใจเลยเนาะว่าเป็นยังเหล่าจึงห้าเคยจับมือคางทับอิดกระเบิงแต่การแต่งหน้าของเขาเจ้าข้อเสิร์ฟทานคนที่สร้างกันเลยเนาะทานจงบุญบุญนำกรรมเจ้าข้อเสิร์ฟตั้งแต่ข้าพเจ้าเป็นผู้รับจ้างเป็นกรรมกรเอ้ากรรมการเนาะก็ฟังเรื่องของเจ้าเรามานี่ก็ถือว่ายาวพอสมควรกันถ้าเป็นค่อยจะเล่าให้มันซ้ำเจ้าเลยแหละค่อยหมักแต่อยู่บนเดียวเจ้าท่านเอาเสื้อฝังท่านมัดเส้นมัดขอหรือมัดยังโดดลงมาค่อยนึกว่าเจ้าแค่คนตายไปเนาะสุดท้ายโดดลงมาเราก็จะถามเลยอันหย่นนั่นมันน่ะมันของเจ้าหรือของเท้าสมุทรของเจ้าหรือเท้าสมุทรเออของเจ้าหรือของสมุทรของค่อยของเจ้าเนาะก็บ่เป็นหยังก็ถือว่าโอเคเราเรื่องเบามาได้ดีหลายเนาะก็ถือว่าเจ้ารวยหลายสิก็ถือว่าขอให้ผ่านไปทางประตูแล้วก็ผ่านเข้ามาแล้วก็รอคันนี้ไปเนาะอายเดียวมุกนี้ลิ้นแล้วคนที่เนาะผ่านคนละผ่านนี้พอแล้วไว้เจ้าผ่านเจ้าไปลิ้นอยู่ปะค่อยกลับมาเจ้าไปลิ้นอยู่ปะประตูหมอลินเนาะเจ้านี่ก็คือคำติสมของคณะกรรมการเอาเป็นว่าเฮามาฮู้ความในใจของผู้เข้าแข่งขันของเฮาในมื้อนี้เลยว่าเพิ่นฮู้สึกแนวใดเนาะเจ้ามีความรู้สึกแนวใดน้องที่ว่าเข้ามาแข่งขันในรายการของเฮาในมื้อนี้ได้มาเล่าเรื่องน่ะเป็นแนวใดน้องเจ้าคำโต้ก็คือเสียงหัวเนาะเจ้าแล้วน้องอันถ้าว่าสนะในมื้อนี้น้องสิเอาเงินรางวัลหรือว่าของรางวัลเอาไปเฮ็ดหยังน้องโอ้ no เอลีเลยทั้งสมกลับซะข้อเสนอน้องพรเลยเนาะเจ้าข้อเสนอน้องตั้งไปนําข้อเสนเป็นแนวได้เป็นแนวได้การเล่าเรื่องของซ่องทางที่ผ่านไปพอจะมีแววได้อันดับที่1เดโบท่านผู้ชมผักสมสิ่งที่น่าสนใจกันจากน้อยหนึ่งก่อนเนาะแล้วค่อยมาพบกับพวกเฮาในระยะต่อไป